ขวัญช่วยหยิบกล่องต้มหูให้พี่หน่อยสิจ๊ะแล้วก็ลองเลือกดูแบบที่เข้ากับชุดนี้ให้พี่ด้วยนะจ๊ะโหต้มหูพี่หนูเยอะมากเลยนะคะเยอะมากขนาดนี้ขวัญเลือกไม่ถูกหรอกค่ะมันเป็นของสะสมที่พี่รักมากเลยจ้ะก็เลยซื้อมาตลอดว่าแต่น้องขวัญชอบสะสมอะไรบ้างหรือเปล่าจ๊ะขวัญชอบสะสมความรู้มั้งคะเพราะว่าชอบซื้อหนังสือมาอ่านอ่านได้ทุกประเภทก็เป็นการสะสมความรู้ไปในตัวด้วยน้องขวัญใช้คำไม่ถูกต้องนะจ๊ะถ้าเป็นความรู้ใช้คำว่าสะสมไม่ได้ต้องใช้คำว่าสั่งสมจ้ะเพราะคำว่าสั่งสมหมายถึงรวบรวมสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นความรู้ประสบการณ์คุณงามความดีบุญบารมีให้เพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆเช่นคนเราทุกคนควรสั่งสมคุณงามความดีเพื่อความสุขความเจริญของชีวิตหรือว่าประสบการณ์การเรียนรู้ที่ขวัญได้สั่งสมมาสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดีแล้วคำว่าสะสมล่ะคะควรใช้ยังไงสะสมหมายถึงรวบรวมให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆใช้กับสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่างพี่นี่ละจ่าที่ชอบสะสมตุ้มหูตั้งแต่สมัยเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วหรือพี่ทินชอบสะสมของเล่นที่เป็นเครื่องบินจำลองแบบต่างๆคำว่าสะสมและสั่งสมคำสองคำนี้เป็นคำกริยาเหมือนกันและมีความหมายร่วมกันคือรวบรวมให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่นำมาใช้ต่างกันจ้ะสะสมใช้กับสิ่งของที่เป็นรูปธรรมหมายความว่ารวบรวมสิ่งของต่างๆอย่างเช่นของเล่นของเก่าแล้วก็ของใช้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำว่าสั่งสมเนี่ยนะคะจะหมายถึงการรวบรวมสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างเช่นความรู้ประสบการณ์คุณงามความดีแล้วก็บุญบารมีค่ะน้องขวัญอธิบายได้ถูกต้องแล้วล่ะจ้ะ